สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะวันนี้มี2คลิปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าสปอยมังงะดราก้อนบอลตอนที่45นะฮะมันมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ขอคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันนะครับว่าสปอยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยังไม่มีรูปมาหรือว่าเนื้อเรื่องมาแบบจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นคำเล่าอ้างนะครับของโฟชานซึ่งสปอยจากพี่แกเนี่ยบางครั้งก็จะถูกเป๊ะเลยแล้วก็บางครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่วนะครับก็เลยแบบว่าตอนแรกก็คิดอยู่จะทำลงดีไหมเนาะแต่ก็คิดว่างั้นทำลงก่อนละกันแล้วก็พูดไว้และบอกไว้เลยนะครับว่าก็ฟังหูไว้หูละกันเนื่องจากว่าสปอยอันเนี้ยมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะครับตรงที่โกคูนี่แหละต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แปลมาเองนะครับเพราะว่ามันแปลมาแล้วเนี่ยจากเพจดราก้อนบอลนะครับก็ผมว่าใครที่ดูช่องผมหลายคนเนี่ยก็คือจะต้องติดตามเพจนั้นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ละกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องขอพูดถึงสปอยตรงนั้นด้วยละกันเผื่อใครเนี่ยยังไม่ได้ทราบข่าวว่าสปอยตอนที่45เนี่ยมาแล้วนะครับและผมก็ขอย้ำและยืนยันอีกทีละครับว่าอันนี้ผมขอไม่ฟันเฟิร์มละกันว่ามันเป็นแบบว่าสปอยที่แท้จริงนะครับแต่ก็มาฟังละกันว่าสปอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะตอนที่45นะครับก็ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็คือเป็นการปะทะกันระหว่างโมโรกับเบจิต้าซึ่งณตอนนี้นะครับตอนที่45นะครับโมโรได้ต่อสู้กับเบจิต้าซึ่งเบจิต้านะครับได้กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูแล้วนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยยังเป็นก๊อตแดงอยู่โมโรเนี่ยใช้เวทมนต์นะครับในการเล่นงานจิตใจของเบจิต้านะครับทำให้เบจิต้าเนี่ยก็คือมองเห็นภาพหลอนที่ตัวเองอ่ะกำลังจะละลายลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพลังของสายเวทนะครับและในช่วงที่เบจิต้าเนี่ยขยับตัวไม่ได้นั่นเองนะครับโมโรนะครับจึงเดินเข้าไปหานะครับและจัดการนะครับวันพันแมนใส่เบจิต้านะครับต่อยหมัดเดียวเบจิต้าเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนะครับแน่นอนแล้วว่าเมื่อเบจิต้าล้มไปแล้วนะครับศัตรูตัวต่อไปของโมโรเลยเนี่ยก็คือโกคูโกคูเป็นคิวถัดไปที่มาเจอกับโมโรนะครับโดยการต่อสู้กันระหว่าง2คนนี้เนี่ยโมโรใช้เวทนะครับทำให้โกคูเนี่ยไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะครับและท้ายที่สุดนะครับโกคูก็ต้องแพ้ไปนะครับเพราะว่าเขาโดนสับที่คอนะครับแล้วก็น็อกลงไปนอนกับพื้นนะครับอันนี้มันก็เหตุการณ์คล้ายๆกับดราก้อนบอลแซดตอนเบจิต้าเนี่ยสู้กับโกคูเหมือนกันนะและทีนี้เนี่ยโมโรนะครับก็บังคับให้มูรีนะครับเรียกเทพเจ้ามังกรโปรุงก้ามานะครับซึ่งโมโรก็ขอพรให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าการขอพรของเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นหนุ่มนะครับแต่เขาก็ยังตัวรีบตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังกินพลังของดวงดาวเนี่ยยังไม่มากพอนะครับหลังจากขอพรข้อแรกไปแล้วเนี่ยโมโรนะครับตัดสินใจดูดพลังเวทจากดราก้อนบอลเพื่อเพิ่มพลังเวทของตัวเองนะครับทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอึ้งเหมือนกันนะโมโรสามารถใช้พลังสกิลนี้ได้นะครับและหลังจากที่โมโรเนี่ยได้ดูดกลืนพลังของดราก้อนบอลไปแล้วนะครับโมโรเนี่ยให้ราสเบอร์รี่ลูกกระจอกของโมโรนะครับก็คือออกจากยานหนีไปเลยและเตือนว่าเขาจะดูดพลังสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วทั้งจักรวาล นะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่าราสเบอร์รี่เนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่ตายก็เลยได้ว่าซื้อใจลูกน้องไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้จะหักหลังตอนไหนนะสำหรับไอ้โมโรเนี่ยโกคูเมื่อรู้สึกตัวได้นะครับเขาก็ทึ่งกับพลังของโมโรมากๆเลยนะครับโกคูก็คิดเลยแหละครับว่าถ้าโมโรเนี่ยดูดพลังโปรุงก้าแล้วเก่งขึ้นเนี่ยแสดงว่าถ้าดูดพลังของดราก้อนบอลลูกอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเก่งขึ้นด้วยนะครับโกคูนะครับจึงทำการนะครับยื่นข้อเสนอที่หนักแผ่นดินนะครับให้กับโมโรเลยแหละว่าเฮ้ hey, นายโมโรฉันเนี่ยจะรวบรวมดราก้อนบอลแล้วก็ซูเปอร์ดราก้อนบอลเนี่ยมาให้โมโรฆ่าเทพมังกรเพื่อดูดพลังนะและหลังจากที่โกคูนะครับได้ตัดคำที่หนักแผ่นดินไปแล้วนะครับโกคูนะครับก็ทำการแลกเปลี่ยนแหละครับว่าถ้านายแข็งแกร่งขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับฉันนะซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโมโรก็หวานหมูเลยแหละครับมีการเสนอข้อตกลงที่มันดีขนาดนี้เนี่ยเขาก็ตกลงเลยแหละครับวิทนะครับที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับว่ากำลังเกิดเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าสปอยตรงนี้เนี่ยจากแหล่งที่มาเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาจะสปอยผิดมานะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมว่าหนนี้เนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครจะไปทราบได้แหละครับเพราะว่ามันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูเขาแววว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ผมเตือนไปก่อนละกันว่าดูเพื่อสนุกก่อนนะเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะมายืนยันที่หลังนะโอเคเรามาพูดกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ในตอนเนี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับต้องพูดก่อนละกันว่าผมก็งงเหมือนกันนะทำไมโกคูมันทำอย่างนี้กับการตัดสินใจของมันเนี่ยที่แบบว่าพูดตรงๆว่าแย่มากๆนะครับต่างจากดราก้อนบอลแซดในนิสัยของโกคูตอนนั้นโดยสิ้นเชิงเลยแต่ถ้าเราเอาจากคำพูดของจันทิวมามาก่อนหน้านี้แล้วว่าโกคูเป็นคนที่ชอบในการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าแล้วเนี่ยมันก็เข้าเขานะกับนิสัยเกรียนๆของโกคูนะครับในการที่จะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านะครับแต่ถ้าเรามองในมุมแบบว่า
สมมุติถ้าโกคูเป็นนักวางแผนล่ะโกคูจะวางแผนอย่างนี้ไว้ทำไมนะครับก็ไม่แน่แหละว่าโกคูก็คงคิดแหละครับว่าการที่ให้โมโร่เนี่ยไปออกตามหาดราก้อนบอลด้วยตนเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากในการที่จะหาตัวเขาหรือว่าจับตัวเขานะครับการที่เขาเนี่ยรวบรวมดราก้อนบอลมาไว้กับตัวเองแล้วเวลาแบบว่าจะยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยก็หักหลังโมโร่โดยการที่แบบว่าสู้กับโมโร่นะตอนนั้นเลยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือให้โมโร่เนี่ยกินดราก้อนบอลไปให้มันจบๆให้สิ้นไปแล้วก็จัดการทีเดียวรวบเดียวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าให้โมโร่นะครับไปที่ดาวนู้นดาวนี้นะครับเช่นโมโร่ไปดาวโลกเนี่ยเพื่อไปเอาดราก้อนบอลใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าโมโร่ไปมันก็ต้องดูดกลืนพลังของสิ่งมีชีวิตของดาวโลกไปใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับโมโร่แล้วนะครับแถมเนี่ยสมมติถ้าพวกโกคูแพ้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่มีดราก้อนบอลในการชุบชีวิตคนแล้วนะครับโกคูก็คงตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าการที่ให้โมโร่อยู่ตรงนี้แล้วตนเองไปรวบรวมดราก้อนบอลแล้วก็ถวายพานให้กับโมโร่เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเอาง่ายๆครับจบเรื่องตรงนี้ดีกว่าที่ให้โมโร่เนี่ยไปป่วนที่อื่นนะเพราะไปป่วนที่อื่นเนี่ยแน่นอนแหละว่ามันไม่ได้แบบไปได้อย่างเดียวไงมันคือไปมันก็ต้องไปดูดกลืนสิ่งมีชีวิตที่นั่นด้วยการที่ให้โมโร่จบที่นี่แล้วก็พวกโกคูเคลียร์พื้นที่หรือว่าเคลียร์การต่อสู้ที่นี่ให้มันจบไปเลยน่าจะเป็นคำตอบหรือเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่ามันก็เป็นการเดิมพันที่เสี่ยงเหมือนกันแต่นี่ก็พูดก่อนละกันว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าถ้าโกคูมีความคิดนะย้ำนะว่ามันมีความคิดเนี่ยมันจะทำแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีความคิดก็คือต้องการเจอศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแหละซึ่งอันนั้นนะฮะก็จะดูง่อยมากเลยนะครับสำหรับบทในภาคนี้นะแต่ผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะว่าตัดสินใจตรงนี้ไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่กระทบหรือชิงไปในส่วนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับโดยเพื่อนๆคิดว่าเนี่ยโกคูมันเกลียนเองนะครับหรือว่ามีแผนการอะไรหรือเปล่านะครับในการที่จะดัดหลังโมโร่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับคอมเมนต์เยอะๆเลยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งเวลาคลิปใหม่มาอันนี้โคตรสำคัญเลยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Over Review Dragon Ball นะครับมีขายสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball ในนั้นด้วยนะครับฟิกเกอร์โมเดลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ